TP Bilgin ร่วมยินดีเปิดตัว Park Origin ทองหล่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เปิดแล้ว Park Origin ทองหล่อภายใต้การดูแลของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนพรีเมียมทุกระดับสุนทรีแห่งประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผสมผสานการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ระดับโรงแรมเนรมิตให้ทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งานมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบจัดงาน Grand OpeningThe Iconic of ทองหล่อวันนี้เป็นงานเปิดตัว Grand Opening Park Origin ทองหล่อนะคะอยู่ที่ทองหล่อ10ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องบิวกี้แล้วก็น้องพีพีแล้วก็คุณมาชาค่ะมาระลึกความหลังฟังกี้ที่เป็นผับเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็น Arena 10ค่ะค่ะก็โครงการ Park Origin ทองหล่อนะคะนับถือได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่ในโลเคชั่นที่ดีมากสวยที่สุดแล้วก็ที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในทองหล่อค่ะที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คืออาคารของเราค่ะสูง241เมตรเป็น residential หรือว่าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในถนนสุขุมวิทถ้าเทียบในกรุงเทพมหานครก็ถือเป็นท็อป5เลยค่ะในเรื่องของการออกแบบนะคะก็เราได้เชิญสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์เจ้าใหญ่มากเลยนะคะก็คือTandem Architect ที่มีผลงานออกแบบโรงแรม5ดาวหรือว่า Residential ระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มี DWP ที่เป็น Interior Designer ที่ออกแบบโรงแรม Oriental นะคะแล้วก็มี Top Landscape ที่ออกแบบสวนให้เราค่ะนอกจากนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่าทาง Origin นะคะได้เก็บต้นไม้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโครงการ Arena 10ดั้งเดิมไว้นะคะต้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อายุมากที่สุดก็คือต้นจามจุรีที่อยู่ด้านหน้าโครงการอายุมากกว่า70ปีเลยค่ะตอนนี้ราคาของเรานะครับก็จะ Residential ก็อยู่ที่ 10.09 ล้านนะครับเป็นราคาที่ก็ถือว่าหายากในทองหล่อนะครับเพราะทองหล่อเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นโลเคชั่นที่ต้องมีแล้วก็ราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงกว่านี้เยอะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษในช่วงนี้จริงๆครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นดีไซน์ของสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่ถูกต้องโลเคชั่นที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดีไซน์เนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับต้องขอเชิญชวนนะครับอยากให้เห็นห้องจริงนะครับ1 one bed เป็น one bed นะครับมีอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็เรามีระบบเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใหม่ๆเยอะตั้งแต่ส่วนกลางจนไปถึงในห้องนะครับ smart mirror เทคโนโลยีในส่วนกลางเนี่ยเรามีหลายอย่างตั้งแต่ห้องเย็นเป็นห้องไอซ์นะฮะแล้วก็มีกอล์ฟซิมูเลเตอร์มีโซเชียลนะครับมีหลายอย่างนะครับสำหรับต้องบอกว่าฟังก์ชันครบมากๆ50กว่าไอเทมนะครับซึ่งหาใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้นะครับขนาดโครงการระดับร้อยล้านเนี่ยก็หาฟังก์ชันแบบนี้ที่เราให้ไม่ได้เลยนะครับพิเศษจริงๆสำหรับโครงการนี้นะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำทั้งหมด3สระนะคะแล้วก็มีออนเซ็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่ชั้น47ค่ะมีเวทีมวยมี private dining มีห้องอาหาร all day dining แล้วนอกจากนี้เราก็ให้ความสำคัญด้านสุขภาพด้วยจะมี origin health club อยู่ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งเราร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะก็ยังดีค่อนข้างมากนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยด้วยอาคารที่ตังหงาดขึ้นมาจากสมัยก่อนเราขายเป็นดินเนี่ยมองไม่เห็นตอนนี้อาคารของเรานี่ตังหงาดมากนะครับออกมาจากทุกทิศในทองหล่อไม่ว่าเอกมัยย่านนี้นะครับทั้งด่วนเห็นหมดเลยครับเราต้องถือว่าเราเป็นไอคอนิกจริงๆนะครับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านนี้เลยนะครับ241เมตรซึ่งต้องบอกว่าราคาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้คุ้มค่ามากๆครับสำหรับการที่อยู่แล้วโดดเด่นแล้วก็อยู่ในทำเลที่ต้องบอกว่าทำเลที่ต้องมีอนาคตหายากนะครับต้องบอกครับได้เป็นวิวพาโนรามิกของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ต้องไปหาลูฟท็อปบาร์ที่ไหนอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนอยู่บนลูฟท็อปบาร์เลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ชั้น30ขึ้นไปเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำทุกห้องด้วยค่ะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับเรามี2แบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือสนใจที่จะเป็นที่พักอาศัยของตัวเองนะครับเรามีอาคารที่สูงที่สุดนะครับในย่านนี้ต้อนรับท่านอยู่นะครับมีตั้งแต่10ล้านนะครับหรือเพนท์เฮาส์เนี่ยระดับ 30-40 ล้านเราก็ยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นลักษณะของ investment เพื่อผู้เช่าชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับเรามีตึก A นะครับที่เราบริการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับมาสนถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้ามารับฟังนะครับเขาเรียกนะฮะHampton Investment Property Program นะครับที่เรามีพิเศษในตึก A นะครับราคาจับต้องได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้กับ
ลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ investment ครับผมจริงๆต้องบอกนะว่าโครงการนี้เป็นที่ฮอตมากสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะเราเพิ่งตกแต่งห้องอาคาร A เสร็จ50ห้องค่ะปรากฏว่าเราเปิดจองแค่ 2-3 สัปดาห์มีผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมาจองเต็มแล้วเพื่อเป็นที่พักอาศัยค่ะเพราะฉะนั้นมาลงทุนที่นี่ก็ได้ผู้เช่าที่เป็นญี่ปุ่นก็ถือว่าดีมากๆครับเสน่ห์ก็คือถ้าผู้เช่าชาวญี่ปุ่นต้องทองหล่อแล้วก็โครงการพาร์คออริจินทองหล่อครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่เป็นเงินใหญ่กลางทองหล่อก็หมายความว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดแถวๆนี้เลยนะในสุขุมวิทเลยเนาะเขาบอกว่าที่นี่คือ1ใน5ท็อป5เมืองไทยนะครับพอได้ขึ้นมาอยู่บนยอดตึกนี้ครับเป็นไงบ้างเป็นยังไงพี่ๆกลัวมากหนาวมากเป็นอิสระมั้ยเป็นอิสระมากแล้วแบบมันหนาวจริงๆพี่จะแบบต้องหาคนกอดบอกให้หยุดยังไงได้ยินได้ยินได้ฮะได้ยินได้ยังไงผมนะก็ผมว่าหรูหรานะสมกับเป็นพาร์คออริจินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็มีโอกาสได้ไปดูห้องตัวอย่างมาด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีไซน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดมากแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ก็เป็นแบบคุณภาพพรีเมียมหมดเลยใช่ครับขึ้นอยู่กับ PP แล้วแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะเออเกี่ยวอะไรพูดทำไมวันนี้เมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้เขาพูดในวอล์กนะครับผมว่าเขาจะซื้อให้พีทำเลดีมากครับผมก็ยังไงก็ฝากThe Park Origin ทองหล่อด้วยนะครับก็จริงๆก็เหมือนที่พิวกินพูดเลยว่าตรงนี้นะครับทำเลดีมากๆแล้วก็จริงๆแบบแมทช์กับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะครับผมไม่ว่าจะช้อปกินเที่ยวยังไงตรงนี้ครบจริงๆครับผมแล้วก็ยังไงฝากThe Park Origin ทองหล่ออีกทีครับสำหรับPark Originทองหล่อนะครับก็น่าจะเป็นผมว่าเป็นคอนโดไฮไรส์ที่สุดท้ายแล้วในทองหล่อนะเพราะมันไม่มีที่ดินอีกแล้วนะครับก็ยังไงอยากทุกคนมาลองชมจริงๆนะครับทั้งฟาซิลิตี้ของเขาก็มากมายหลากหลายแล้วก็หรูหราตามสไตล์พาร์คออริจินนะครับอยากให้ไปรีบมาดูกันครับใกล้หมดแล้ว